ไม่มีส่วนเหลือด้วยนะไม่ใช่ว่ามันยังคิดคำหนึ่งคิดคะนิ่งอยู่ในจิตไม่ใช่คือมันดับลงไปทั้งหมดเลยถ้ามันไม่ดับลงไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่กับความนิ่งอย่างนั้นเป็น2 3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ยังมี6ชั่วโมงก็ยังมีบางคนใช้อาการเพ่งเข้ามากๆตัวกริ่งน้ำลายพดออกมาคือจังเหมือนโซดาเนี่ยก็เห็นมาแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะเพราะความตั้งมั่นของสติบางทีคุณยายนั่งหลังงอมๆนี่นั่งตัวแข็งถือน้ำลายเดือดออกพุด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 มาท่านใช้อาการเพ่งเยอะเพ่งจนมันเกิดปฏิกิริยาทางกายมันเกร็งนะฮะน้ำลายผุดออกผุด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 แต่ร่างกายไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามันพุ่งออกมาหมดแล้วมันก็ดับหมดเท่านั้นนะภาพว่าเหล่านั้นไม่ค่อยได้เห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมก็เริ่มหมดลงไปผู้ที่จะเป็นแบบอย่างผู้ที่จะเป็นต้นแบบผู้ที่จะเป็นร่มเงาผู้ที่จะเป็นปฏิปทานำพาลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงไปแล้วถ้าวันนี้เขายังงมๆเศร้าๆอยู่เขาจะไปเอาเศร้าอย่างเขาจะได้อย่างล่ะยิ่งนับวันภาพเหล่านั้นมันเริ่มหมดไปน้อยลงไปภาพแห่งศีลแห่งธรรมภาพแห่งความตันภาพที่เห็นแม่ชีแม่เขานั่งสมาธินิ่งนะครูบาอาจารย์นั่งนิ่งทีละ2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงลุกขึ้นมาแม้แต่หน้าคนอื่นยังไม่อยากมองแต่ในความรู้สึกมันไม่มีคำว่าอยากหรือไม่อยากหรอกมันเฉยมันมองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นประโยชน์อะไรหรอกจิตดวงนั้นน่ะนะจิตดวงที่มันถ้ามันไหลวนอยู่ในกายมันไม่ออกจากกายนะจนเป็นประจำสม่ำเสมอจิตมันไหลวนศีรษะพื้นเท้าศีรษะตามมือตามแข้งตามขาไล่ไปไล่มามันไปสะดุดหยุดอยู่ตรงเดียวที่เดียวจะเป็นลมก็ดีไปไล่ขึ้นไล่ลงที่กระดูกสันหลังก็ดีไล่วนอยู่กระดูกสันหลังที่แรกก็ไล่ไปเรื่อยๆไวๆแต่พอสุดท้ายเนี่ยจิตมันเริ่มนิ่งสตินะปัญญากำลังของสติมันมากมันไปจับจุดใดมันจุดใดจุดหนึ่งมันไล่ขึ้นไล่ลงดูพิจารณามันจะเลือดบั่นทอนสั้นเข้าสั้นจากกระดูกสันหลังหลายๆข้อเหลือข้อเดียวเพ่งอยู่ในข้อเดียวนั่นเพ่งไปเพ่งมาหลุดพวดออกไปทีนี้บางทีมันพุ่งขึ้นนู่นกลางขมอมหัวผลพุ่งขึ้นชาดขึ้นโอ้วันนั้นถ้าไม่ให้กินข้าวมันก็คงจะไม่ทุกข์หรอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ให้ขูดพูดไม่ให้คุยไม่ให้วายอะไรกับใครมันก็คงจะอยู่แบบปกติของมันอยู่อย่างนั้นพอมีสติมากๆปัญญามันมาแบบไม่ต้องไปนึกหาดอกไม่ต้องไปคำนวณหามันบวกเลขดอกปัญญาบางครั้งมันไม่ใช่ว่าฉลาดแบบรู้ไปหมดทุกอย่างแต่มันตั้งมั่นด้วยความสงบความนิ่งความเป็นเอกภาพจะนับวันมันจะน้อยลงเดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่มีแล้วมันเริ่มมีแต่รูปแบบอาตมาอาจจะพูดผิดนะก็ต้องขออภัยพูดตามความรู้สึกนี่แหละพอเดี๋ยวนี้มันหาคนจริงใจต่อศีลต่อธรรมยากแม้แต่อาตมาเนี่ย
อันนี้ว่าตัวเองเนี่ยหาคนจริงใจต่อศีลต่อธรรมนั้นมันมีน้อยถ้ามีสติปัญญามาก็เหมือนจะดีแต่พอมันเผลอทีไรมันก็ได้เรื่องทุกครั้งไม่มากก็น้อยนะเอาอะไรบ้างแล้วเข้าสู่จิตนะแต่ละวันแต่ละวันนะเอาผีสางเอาเปรตเอาอสุรกายเข้าสู่จิตเพราะมันขาดความตั้งมั่นของสติท่านจะเพียรไปเถิดถ้าไม่มันไม่เกิดปัญญาถ้าขาดสติจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปทั้งวันจนถึงตากแดดไอ้แดดเผาจนหนังหัวนี่มันลอกออกมาถ้าไม่มีสติมันทำไปเถิดอยู่ในภาวะความนิ่งอยู่ในภาวะความเคลื่อนไหวอยู่ในอาการใดๆถ้าท่านขาดตัวรู้คือสตินั่นถ้าทำแบบไม่มีสติปัญญาไม่เกิดมันไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าทำแบบโง่ๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่พาทำต้องมีสติพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมานั่งหลังขดหลังแข็งแบบโง่ๆสติมีอยู่3นาทีนอกนั้นนั่งคิดลงแต่งไปข้างหน้าคนเขาจะไปจังใดวะคิดอุกอังไว้ล่ะเราจะไปยังไงเราจะกินอะไรเราจะยังไงสารพัดขนาดวัดมันนั่งอาศัยบุญบารมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นมันมาเองมันเกิดเองบุญบารมีของพระพุทธเจ้ายังหลงเหลือให้บุคคลได้เห็นอยู่ในยุคนี้สมัยนี้แต่การต่อไปนั้นมันไม่แน่10ปี20ปีมันไม่แน่ถ้าเกิดภัยสงครามเกิดขึ้นมันก็ไม่แน่จะมานั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาก็ยังมีอยู่พอได้เพิ่งผ้าอาศัยเพิ่นกินลำพังบุญบารมีอาตมานี่เขาปั่นหนึ่งเขาจักสิได้กินบ่ได้กินหรอกน้ำแก้วหนึ่งจักสิได้กินบ่ได้กินแต่เป็นบุญบารมีของพุทธเจ้าอาศัยบุญบารมีของพุทธเจ้าลองเชื่อไม่เชื่อลองพิจารณาดูดีล่ะใส่สุดขาวนี่นั่งสั่งคุณเบิดขึ้นนี่มือนเศร้ามากเขากะหาโนมาสู่กินคือเก่าคนหัวเลอะคนหัวแล้วก็นั่งห่มผ้าเหลืองๆนี่นั่งคิดนี่แหละจะไปฆ่าคนตั้งแต่สองทุ่มยันตีสี่ลูกขึ้นมานั่งย่ำเศร้าถือบาทเขาบ้านได้กินคือเก่าถ้าถามว่าบารมีตัวเองใช่ไหมนี่คือคำถามนุ่งชุดขาวสนุกเพลิดเพลินมัวเมาไม่ว่าชุดเหลืองไม่ว่าผู้พูดอยู่นี่ก็ดีเนี่ยนั่งอยู่ถึงจะไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่เขาก็ไปงัดห้องออกหาเนื้อมาสู่กินบุญบารมีของตัวเองหรือคำถามง่ายๆแม้แต่นั่งสมาธินี่นั่งคิดสารพัดอยู่เนี่ยจังหน่อยเขาจะมาเอารถไปหับไปกินเขาได้ป่ะทีเนี่ยบุญบารมีตัวเองหรือเราอยู่ในรูปแบบอย่าลืมว่าเราอยู่ในรูปแบบแต่ถ้าจะพิจารณาตามหลักศีลหลักธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้อาตมามองหาความมั่นคงในพุทธศาสนาแทบจะไม่เจอแล้วในทุกวันนี้นะยิ่งศึกษาในตำรับตำราธรรมะพุทธะอะไรจากพระโอษฐ์
คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์อะไรก็แล้วแต่แหละถ้าย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าก็ท่านก็คงจะไม่อยู่มันครั้งหนึ่งพระพิษกันนั่นเนี่ยขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าก็พิษกันคือกันเด้พิษกันพระพิษกันเพราะทิฏฐิมานะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้พุทธเจ้าท่านเจอมาหมดถูกใส่ร้ายป้ายสีในความรู้สึกนึกคิดเพื่อหวังอะไรก็ไม่รู้นะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทรมทำร้ายถูกอะไรสารพัดท่านก็นิ่งเฉยแต่สุดท้ายพระทะเลาะกันท่านหนีไปพุทธเจ้าหนีหนีไปอยู่ในป่าป่าไลยกะที่มีลิงมีช้างมีอะไรนั่นที่อุปธรรมปฐานพุทธเจ้าหนีแล้วนายแต่ถ้าท่านถามว่าจิตท่านเศร้าหมองไหมก็ไม่ใช่ละแต่ท่านทำเพื่อเป็นไปเพื่อการสั่งสอนชาวบ้านชาวเมืองไม่อุปถัมภ์ประทากอนุเคราะห์สงเคราะห์สิตายที่ละพระทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในยุคนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของโลกแล้วอันนี้เราให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาฟังถ้ามาอยากเห็นภาพเหล่านั้นภาพที่แม่ชีแม่ขาวนั่งนิ่งไม่ได้สนใจใครมีสติพิจารณาในตัวเองเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วจิตมันหลอมรวมลงความรู้สึกนึกคิดที่มันหยาบๆมันตัดทอนลงไปตัดทอนลงไปตัดลงไปด้วยกำลังของสติกำลังของสติมากๆเพ่งมันจะเกิดอาการใดแข็งเกร็งทื่ออยู่ยังไงก็สุดแล้วแต่ละกำลังของสติมันตัดทอนอารมณ์หยาบๆลงไปหยาบๆลงไปมันเหลือลึกๆละเอียดภายในแล้วมันเพ่งเข้ามาเพ่งย้อนกลับเข้ามาที่จิตเห็นความรู้สึกนึกคิดมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันลึกซึ้งขึ้นไปเพ่งย้อนกลับเข้ามามันไปอยู่คักๆแล้วเนี่ยตัดมันทีละอันทีละอันมันย้อนกลับเข้าสู่ภาวะอารมณ์เดิมเนี่ยกลับย้อนเข้ามาสู่ลมหายใจทีนี้มันเห็นความละเอียดนุ่มลึกของลมหายใจทีนี้ชัดเจนไม่นานหรอกเพ่งไปมันจะดับไม่ดับไม่รู้แล้วเพ่งอย่างเดียวดูมันอยู่อย่างนั้นเห็นเพ่งกระดูกสันหลังตัวเองไล่กลับไปไล่กลับมามันตรงไหมหนังไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงอย่างไรมันไหลเรื่อยๆเหมือนมันไล่คอขึ้นไปตั้งปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บเหมือนมันจัดเรียงกระดูกกระสันหลังให้ใหม่สุดท้ายไอ้สิ่งที่เราเพ่งมันไหลเป็นยังไงไม่รู้มันไหลออกผุนทั้งหัวผุนไหว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 ไปหายไปหมดเออมันเข้าใจความเป็นอนัตตาตัวบัดนี้เข้าใจในตอนที่มีสติเท่านั้นนะมันยังไม่หลุดพ้นนะเพื่อแม้แต่บางครั้งอารมณ์ที่มันแน่นดิ่งชัดลงไปสติมันมากมากสมาธิที่มันแน่นลงไปมันสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่รู้แต่มันก็ยังไม่ใช่ว่ายังจะหลุดพ้นนะมันยังอยู่ในโลกีวิสัยอยู่ยังอยู่ในโลกอยู่บางครั้งนิดหูหัวใจผู้อื่นก็ไปลงนรกได้อยู่แต่มันเป็นสมาธิขั้นลึกลงไปถ้าจะพูดตามภาษาเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิภาษาที่เขาเอามาพูดกันขั้นละเอียดลึกซึ้งแต่มันก็ยังไม่พ้นแต่มันก็เป็นพื้นฐานของจิตความมั่นคงของจิตเห็นความละเอียดของจิตความชัดเจนของจิตแม้ตั้งแต่การเริ่มปีติเบื้องต้นนี่นะนั่งไปเกิดความเย็นไปทั้งตัวตีขึ้นน้ำตาไหลจุกขึ้นมาไหลขึ้นมาถึงมันจะเป็นภาวะแห่งการหลงแต่มันก็ยังเป็นกลิ่นอายของความสุขความสงบถ้าถามว่าเป็นบุญไหมเป็นบุญ
แต่ถ้าถามว่าเป็นสมาธิที่มันลึกละเอียดลงไปมันเป็นกลิ่นอายเท่านั้นซ้ำหม้อแกงซ้ำต้มซ้ำอย่างนี้เป็นกลิ่นอายของมันเด้ออาตมาอยากจะเห็นภาพเหล่านั้นภาพแห่งการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาพแห่งการเบิดูแลดูจิตตัวเองจริงใจในตัวเองอีกไม่นานเราก็จะตายแล้ว60 70แล้วอีกหน่อย80มานี่มันบ่ตายก็หามกันขี่กันเหี่ยวแล้วเวลาเหลือน้อยนิดแล้วท่านจะใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่มันโง่สิ่งที่มันเหลวไหลสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ครับอย่างน้อยบุญมันไม่เกิดเท่าที่ควรก็พยายามสร้างบาปด้วยกายวาจาใจนั่นอยากเห็นความมั่นคงของศาสนาของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าเราเป็นศิษย์ไม่มีครูเราเป็นศิษย์มีครูเราเป็นผู้รู้ธรรมเราเป็นผู้หวังปรารถนาบุญปรารถนากุศลคุณงามความดีเราออกจากบ้านจากเรือนเสียเงินเสียทองเสียทุกสิ่งทุกอย่างสละทุกสิ่งทุกอย่างเราสละมาจังเพื่อที่จะมาโง่นี่ใช่ไหมต้องถามตัวเองด้วยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเสียสละมาเพื่อความโง่นี่ใช่ไหมมันต้องมากกว่านั้นสิมันต้องดีกว่านั้นมันต้องงดงามกว่านั้นเห็นแห่แห่เห็นผู้นั้นเป็นอริยเจ้าอริยสงฆ์ผู้นั้นเป็นอรหันต์เป็นอะไรสารพัดแล้วเห็นแห่แห่เห็นแต่ไม่เคยนำปฏิปทาเหล่านั้นมาปฏิบัติกราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์กราบเบิดมาได้เห็นเพิ่นนั่งถ่ายรูปนั่งแน่ขะหน่อยนั่งพนมมือเจ้าก่อว่ามันสิทธิ์คนเพิ่นว่ามันคนกุฏิได้อยู่ข้างๆคนเพิ่นนั่นล่ะว่ามันสิทธิ์คนเพิ่นอยู่ใต้คนเพิ่นนั่นแต่ทำมาข้อเดียวเนี่ยเคยเอามาศึกษามาปฏิบัติไหมเป็นบ่าหัวฟังหาลังเถืองหัวเฟื่องเลียนน้ำรถเขาในรถมันมีข้าวมันสมบูรณ์เจ้าของหอบเฟื่องเรียนเข้าใจว่ามันเป็นข้าวเดี๋ยวนี้ชาวพุทธกำลังถ้าใช้คำของหลวงปู่พุทธทาสมันจะหนักไหมกำลังเป็นบ่าดีดีแบบไม่เบิ่งโลกดีแบบไม่มีสติปัญญาดีแบบไม่มองคุณค่าสุดท้ายมันจะดีแต่ตัวเองเดี๋ยวนี้คำหลวงปู่พุทธทาสท่านส่วนมากท่านจะใช้คำหนักเลยแบบสะเทือนหัวจิตเด็กใครคิดได้มีสติปัญญาใครคิดไม่ได้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วฉะนั้นให้เราท่านพิจารณาเราจะไปจริงใจต่อตนเองตอนไหนถ้าไม่ทำเริ่มทำขณะที่ยังมีชีวิตขณะที่ยังมีทรัพย์พอได้เลี้ยงชีวิตและที่สำคัญขณะที่จิตมันยังมุ่งหวังที่เรียกว่าศรัทธาที่มีความเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้มันจะปิดกั้นนรกปิดกั้นอบายภูมิเรามีความเชื่ออย่างนั้นถึงมันจะมีไม่มีตายไปมันก็ไม่ได้ขาดทุนดอกเพราะท่านทำทุกวันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันให้ความสุขขณะทำนั้นมันไม่ขาดทุนดอกเด้อขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเด้อให้มีความจริงใจต่อตนเองบ้างอย่าไม่จะจริงจังทั้งทาคือเหตุอย่างมันอีกนอกประเด็นเนี่ยในความจริงจังนั่งเบื้องหลังคือเด้อขออนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมอนุภาพแห่งสติปัญญาอนุภาพแห่งความตั้งอกใจจงเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานในเร็ววันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญไหว้พระเนาะไหว้พระกันเนาะยะมาอีกมามันไกลไปเลยมัน
เสียงมันหย่อนนะมาใกล้ๆใหม่มันก็มาใกล้ๆใหม่มันก็จะได้ชัดเจนจะได้ทำวัดสวดมนต์ครับสัมมาสัมพุทธัสสะ
ให้เป็นผู้ใกล้ศาสนาเป็นผู้ใกล้ครูบาอาจารย์เป็นผู้ใกล้ตรงนี้เราเป็นผู้ใกล้ไม่ได้ซึมซับเอาธรรมะเอาศาสนาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ซึมซับเอาธรรมะท่านไปมาลอยอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ยังโง่จะนั่งทายลูกอยู่ใกล้คนก็ไม่ได้ซึมซับธรรมะคนกินเนื้อห่องที่ละตีมันเตือนว่าหาไฟโบฟอตื่นมาหาไปเจอหาแหล่ไปเจอห่องกันไปกินแลมแล้วมาตาตีขึ้นด้วยหรอกฝากที่แหล่ๆหอมดอกแค่ย่ำคำคำคำเอ๋ยมันหอมหอมบนอ่อนไปเบิ่งเห็นหอมเห็นเป็นหลวดเป็นเปลี่ยวพุทธหัวบัวฉันขี้เลื่อลองแพร่ไหมทายลูกผลขี้เลื่อแพร่งามกูฟูกระดึงว่าเขาบ่หนาไปปีนนี่นะเบื่อคนละยากบ่ได้ดันเสียข้างห้องน้ำขึ้นนี่งามกูฟูกระดึงเห็นบ่พวกกระดึงมีอาทิตย์ในน้ำอันนี้ก็มีคือการพานกแอ่นเห็นบ่วิวบัวก็มีเรือเฮาเป็นยังได้หัวบ่เรือหัวบ่เรืออยู่ไสนี่เรือเอาล่มเราบ่เอาให้เขาจะเอาไปอุดในเด้อครับมันหัวพ่อใหญ่เลิศมาตอกมันเรือให้อาจารย์อันขน่อยว่าสิเมื่อนวัดคุณลมหนองขน่อยอยู่ในขันผู้มาครับวัดศิลาอาจารย์เป็นจัดอาทิตย์ให้จะนั่งเรือเก็บบัวลงเรือน้อยลอยวนให้สายชนห่วยละหายไปเก็บทั้งบัวตูมบัวบานบ่ต้องเลือกเอามาเบิดน้องน่ะเจริญสุขสวัสดีพี่น้องนะกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเอานั่งแบบซี่สไตล์นักเลงยักหน่อยมันปวดขานั่งแบบนักเลงยักหน่อยสุขเสมอมันเครือเก่าอัตมาเป็นผู้เว้าซุ่มมือเจ้าเป็นผู้ฟังนางเอ๋ยผู้ใดที่กำลังรับฟังสถานีทายทอดทางเพจธรรมสถานกัลยาณุสรณ์อยู่ในขณะนี้นี่คือเช้าของวันที่10เช้าของวันที่10เมษายน2564เช้านี้มันก็เป็นเช้าอีกเช้าหนึ่งแล้วก็เช้าเดียวแล้วก็จะบ่มีมื้อใดอีกมีวันที่10เมษายน2564ในชีวิตนี่ในโลกอันนี้มันเป็นสมมุติแต่ละมื้อผ่านไปคล้ายๆกับชีวิตแต่ก็อย่าลืมเด้อแต่ละมื้อที่ผ่านไปให้สร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างบุญบารมีอันนี้ส่งข่าวไปหาพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลเด้อส่งไปหาพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลในช่วงสงกรานต์ประเพณีประเพณีวัฒนธรรมความดีความงามบนพื้นแผ่นดินไทยเพิ่นได้กำหนดไว้ว่าเป็นปีใหม่ของคนไทยเป็นปีใหม่ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่กี่แต่ก่อนถือเอาปีใหม่มือเน่ามือละวะคำว่าปีใหม่พี่น้องลูกเต่าเล่าล้านมาทรงหนามทรงทามา
รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยมีความคิดความคิดหลายๆอย่างทุกปีก็เฮ็ดมาหลายปีแต่ว่าการประชาสัมพันธ์บ่ได้เท่าที่ควรบ่ได้เฮ็ดเท่าที่ควรแล้วปีนี้ก็ว่าจะประชาสัมพันธ์บัดนี้นี่ก็เลยตั้งชื่อจังได๋ก็สุดแต่สิตั้งดอกทุกปีสิบอกว่ามากินข้าวธงทรงน้ำพระคารวะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์คารวะในคุณของผู้คนผู้มีคุณขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันในปีใหม่สงกรานต์ในปีใหม่สงกรานต์เด้อวันที่17โฮมร่วมอาจจะมีปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมวันที่18จังหันทรงน้ำพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินข่าวเด้อขน่อยก็กราบนิมนต์กราบนิมนต์ไปทุกๆรูปวันที่17 18 17ร่วม17โฮมตามวัดสวดมนต์ฟังธรรมเจริญสติภาวนาเป็นบุญ18ถวายจังหันตักบาตรทรงน้ำพระขอขมาซึ่งกันและกันต่อกันรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจในช่วงปีใหม่เพื่อเยี่ยมยามถามข่าวกันนะเดี๋ยวนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเฮาโควิดก็เป็นที่น่าตื่นตระหนกตกใจและหลายคนแล้วคนตกใจจนบ่ฮู้สิเฮ็ดอีหยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเป็นยังไงไปยังไงมายังไงวิตกกังวลไปมากนะวิตกกังวลมากจนมันเกิดความสับสนวุ่นวายในจิตนะให้เฮาท่านทั้งหลายพิจารณาธรรมเด้อพิจารณาธรรมอันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไป17 18ที่ธรรมสถานกัลยาณุสรผู้อุ่นทรงไปผุนประเทศนี่ให้พี่น้องได้ดูสะบัวเบิ่งตะเวียนเบิ่งตะเวียนงามกว่าผู้กระดึงเบิ่งตะเวียนผู้อุ่นตะเวียนขึ้นงามกว่าผู้กระดึงสิมีสะบัวงดงามบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นแจ่มใสที่ธรรมสถานลมพัดเย็นสบายสบายมีพัดลมพัดเย็นสบายมีสะบัวมีวิถีชีวิตคนกำลังเก็บฝักบัวคุณยายกำลังเก็บฝักบัวขายเก็บฝักบัวขายจังน้อยก็บ่ไปใช้ดอกเก็บค่าคุ้มครองอยู่แถวนี้ล่ะตะมาขี่รถไกลมาก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองก็บ่ได้เอื้อนเอาดอกเพิ่นมากองไว้จนบ่เบิดเมื่อวานเต็มถาดเพราะได้ฝากครูบาอาจารย์ไปทางมุกดาหารแน่ฝากพี่ฝากน้องได้กินแน่เพิ่นเก็บได้เพิ่นก็หน่วยงามๆฝากงามๆเสร็จอาตมาเบิดวันซื้อกินได้กินได้อันขี้ไล่ๆลังอาตมานั่นล่ะมื้อเจ้า โอ้ยก็สิซื้อบ่น้อเนาะนี่มาเว้าจาภาษาธรรมเว้าจาภาษาบ้านกับพี่กับน้องสู่ผู้สู่คนเด้อวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องมาบ่มีหยังก็มาน้ําบ่มีก็มาเอาพี่น้ําอบน้ําหอมมีหยังมาเอาพี่เด้อกินข้าวธงทรงน้ําพระขอขมาคารวะคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ฮักแพ่งแบ่งปันถามข่าววันที่17 18เพิ่นให้หามื้อทุกปีเราจะทํากันวันที่15วันที่15หรือ16นี่แหละแต่ก็มีความตั้งใจตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปให้ทำวันเสาร์อาทิตย์ถัดจากสงกรานต์เสาร์อาทิตย์ถัดจากสงกรานต์สมมติว่าสงกรานต์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ตรงกับวันสงกรานต์วันที่12 13 14ก็ถัดไปมันจะอยู่ประมาณวันที่17ถึง20มันจะอยู่ในประมาณนี้17 18 19เกือบจะทุกปีที่ไล่มาอาจจะมี20บ้าง21บ้างถ้าวันเสาร์อาทิตย์มาตรงวันที่14 15จังซี่เอาวันเสาร์อาทิตย์ที่ถัดจากสงกรานต์ช่วงสงกรานต์บางทีอาจจะมีเป็นวันครอบครัวห้าละคนอยากมาแต่ว่าลูกเต้าเล่าหลานมาเยี่ยมมายามบ้านไปเฮ็ดงานเฮ็ดการทางอื่นทางไกลห้าลังเทือลูกเต้าเล่าหลานมาเยี่ยมยามถามข่าวพ่อแม่พี่น้องบางบ้านเพิ่นเอาบุญศีลกินท่านก็เลยเอาถัดไปพอดีมันเป็นโอกาสครบรอบที่อาตมาได้เข้ามาเริ่มสร้างเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมสถานในวันที่18วันที่18เมษายน2556 2556ได้เข้ามาตรงนี้วันที่18ก็ถือประมาณวันที่18 19เป็นวาระครบรอบ
ธรรมสถานได้เริ่มขึ้นแต่ก่อนเพิ่นชื่อว่าสวนธรรมสมปรารถนาแต่ว่าอาตมามันบ่มีแนวปรารถนาดอกเฮ็ดไปตามมือตามเว้นเฮ็ดซ้ำตายก็เลยตั้งชื่อว่าธรรมสถานกัลยาณุสรอนุสรแห่งความดีงามธรรมสถานสถานธรรมที่เป็นอนุสรแห่งความดีความงามอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านได้ที่เขามารับชมรับฟังผู้ใดได้เบิ่งแล้วก็ให้ได้บุญได้กุศลให้จิตใจเย็นๆงามๆมีศีลมีธรรมต้อนรับยามเช้านะส่งข่าวบอกบุญไปซอยกันแชร์กันกันบ่แชร์ก็เบิ่งส่งข่าวกันไปมีแต่เปิดเขามาพอมีแต่สาธุกับสาธุบ่ฮู้ว่าข่อยเว้าหยังท่านก็ถามข่อยคือเก่ามือใดอาจารย์อยู่ไสท่านได้ด่วนมีสาธุซื่อๆเด้หั่นบ่เบิ่งบ่เป็นหยังดอกตามเหตุปัจจัยคําว่าสาธุก็เป็นกําลังจิตกําลังใจอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านไปขี่เรือถ้ากันลงเรือไว้ยังคิดเขา